่ะประจำเดือนตุลาคมโอ้โหผลประโยชน์นะเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นนะคะจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเป็นนายหน้าจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของการซื้อขายนะคะจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการพูดแล้วได้ผลประโยชน์คือเดือนนี้ชาวราศีกุมจะไม่ค่อยเหนื่อยค่ะทุกอย่างใช้ในเรื่องของคำพูดการติดต่อเจรจาแล้วจะเกิดผลในทางที่ดีนะคะเดือนนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนั่นเองถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะเดือนนี้เน้นพูดนิดนึงเดือนนี้จะเน้นในเรื่องของทั้งทำงานทั้งพูดต้องใช้เสน่ห์จากวาจาให้มากสำหรับคนที่อยู่ในราศีกุมนะคะในการทำงานส่วนใหญ่จะได้ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มมีโอกาสได้พบปะพูดคุยมีโอกาสได้ทำงานออกเดินทีมออกเดินสายเกิดขึ้นนะคะซึ่งการเดินทางก็ถือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มที่เราออกไปปฏิสัมพันธ์ได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมถ้าคนที่ทำงานอยู่กับพี่นะคะก็มีโอกาสที่จะมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมที่คึกคักเกิดขึ้นในสายการทำงานเกิดขึ้นเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้มีช่องทางของผลประโยชน์เกิดขึ้นจากคนที่มีรายได้นะคะอยู่ทางช่องทางเดียวเดือนนี้อาจจะมีช่องทางเสริมเกิดขึ้นนะจ๊ะโดมอาจจะมีโอกาสที่จะได้หยิบจับอะไรเพิ่มเติมเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกุมผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆคุณจะเห็นคุณค่าแล้วมันมีโอกาสเติบโตในการที่จะมีรายได้ช่องทางมากมายเกิดขึ้นในเดือนนี้เพราะนั้นเดือนนี้ถ้าใครมานำเสนอโอกาสดีๆในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือมีรายได้เสริมควรที่จะมองโอกาสนั้นไว้หน่อยก็จะเป็นการดีนะราศีกุมนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะขึ้นไพ่3ช่วงนี้ระมัดระวังเสน่ห์ของตนเองบ้างนะคะเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของความมีเสน่ห์ในตนเองมีคนมารักมาหลงไหลได้ปลื้มนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสเจอความรักแบบลักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะหรือบางคนมีโอกาสจะไปเจอคนมีคู่มีความรักมาเกี่ยวโยงเกี่ยวพันแต่เท่าที่ดูเนี่ยชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวโยงเรื่องความรักถ้าเข้ามาแบบ no profile หรือ profile ไม่ดีหรือความรักการเงินไม่เอื้อเนี่ยก็คิดว่าชาวราศีกุมก็น่าจะไม่สามารถกุมใจเขาได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกุมถ้าเป็นเรื่องของความรักจะต้องเน้นในเรื่องของผลประโยชน์เนาะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีโชคดีกับคนรักในเรื่องของการเงินคนรักอาจจะเอาเงินมาให้หรือตัวของคุณเองอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคนรักนั่นเองสำหรับชาวราศีกุมนะคะผลประโยชน์ร้อนๆนะ